สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแมทชิ่งสีนะครับระหว่างภาพ2ภาพเนี่ยให้มันสามารถอยู่ด้วยกันได้สมมุติว่าถ้าคุณมีภาพนางแบบคนหนึ่งที่ถูกถ่ายมาสถานที่หนึ่งแล้วเราจะไปประกอบกับคอมโพสิตกับฉากหลังที่เป็นอีกสีอีกแบบนึงเนี่ยเราจะแมทชิ่งทั้งในเรื่องของเรื่องของสีเรื่องของค่าน้ำหนักความเข้มความสว่างได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการครับง่ายๆกันดูว่ามันสามารถใช้วิธีการไหนได้บ้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวภาพที่ผมจะเอามาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีความต่างในเรื่องของโทนสีเรื่องของน้ำหนักต่างๆเนี่ยต่างกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้แล้วผมจะมีวิธีการยังไงในการที่ผมจะแมทชิ่งตัวนี้ได้นะครับมันมีทริคอยู่ไม่เยอะมากและเครื่องมือที่ผมใช้ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอย่างแรกที่ผมทำเนี่ยผมจะทำการแมทชิ่งค่าของ luminance หรือค่า value ก่อนนะครับค่า luminance หรือค่า value คือค่าน้ำหนักของแสงสว่างแล้วก็ค่าของส่วนที่มืดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าส่วนที่มืดที่สุดนะครับถ้าเราดูเนี่ยส่วนที่มืดที่สุดเนี่ยถ้าไม่นับสีเข้มสีดำเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าประมาณนี้นะครับในขณะที่ส่วนที่มันสว่างสุดๆเลยเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่แค่แถวๆนี้นะครับดังนั้นเวลาเรามาดูภาพตรงนี้นะครับภาพนี้ที่คนที่ผมได้คัดไว้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสีดำเขาคือดำสนิทเลยแล้วก็สว่างของเขาคือสีประมาณช่วงสีผิวเขาหรือว่าตรงนี้นะครับดังนั้นความสว่างหรือค่า value เนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับความสว่างความมืดเนี่ยค่า value มันไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะแมทค่าตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปแมทค่าสีต่างๆเนี่ยผมจะแมทค่าตรงนี้ก่อนเพื่อให้มันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอย่างแรกสุดคือผมจะใช้เครื่องมือช่วยตรงหนึ่งก็คือผมจะใช้layer luminance check นะครับ luminance check คือเราจะเอาไว้เช็คสำหรับค่า luminance ว่าค่าความสว่างเนี่ยมันมีความเท่ากันไหมด้วยวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการง่ายคือเราจะใช้solid นะครับ color ก็คือคลิกตรงนี้นะครับ adjustment color ตรงนี้เลือกที่ solid color ตรงนี้นะครับและใน solid color เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะหาค่าประมาณสักกลางๆก็ได้ครับประมาณสักประมาณ50ก็ได้นะครับแล้วก็ยูนี่ผมปรับเป็น0มันก็จะได้สีเทามาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอปรับเป็นสีเทาเสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมปรับค่า Bending Mode นะครับของตัวนี้นะครับไปที่ Color เพื่อทำให้พันภาพเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวเทาดำทั้งหมดนะครับทีนี้ผมจะเริ่มปรับนะครับเริ่มปรับตรงนี้ดูว่าเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับลองรีตาดูก็ได้นะครับพอรีตาดูเนี่ยเราจะเห็นเลยสีดำเนี้ยมันไม่เท่ากับสีเข้มที่สุดของตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะปรับแต่งตั้งค่านะครับของค่าสีขาวและดำก็คือ black point นะครับแล้ว white point เนี่ยนะครับหรือแล้วก็ mid tone point เนี่ยให้มันตรงกันนะครับหรือใกล้เคียงกันเท่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็เครื่องมือที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เครื่องมือที่เบสิกมากคือ curve นะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับ adjustmentcurve นะครับใน adjustment curve ตัวนี้นะครับสิ่งที่จะทำก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับมันจะมีคือตรงเนี้ยใน curve เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือด้านล่างสุดเนี่ยคือ black point บนสุดคือ white point ซึ่ง white point เนี่ยก็จะ control ในส่วนของค่าที่เป็นค่าความสว่างนะครับ black point คือ control ในส่วนของค่าที่เป็นสีดำดังนั้นถ้าเราดึงค่า black point ขึ้นเราจะเห็นภาพทั้งภาพเนี่ยมันส่วนนี้เป็นสีชาโดว์เนี่ยนะครับที่เป็นเงาเนี่ยนะครับมันจะสว่างขึ้นทั้งอันเลยแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วเราต้องการให้มันสว่างแค่พื้นที่บริเวณตรงนี้ดังนั้นเราจะใช้วิธีการ clipping mask นะครับจริงๆในส่วนของ property ของตัว curve เนี่ยมันมี clipping mask ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเราสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับมันจะทำการ clipping นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมเอา curve เนี่ยมาวางไว้ด้านใต้ตัวluminance layer นะครับก็คือตัวไอ้สีเทาตรงนี้นะครับ layer เทานะครับแล้วก็ clipping มันปุ๊บนะครับดังนั้นเวลาที่ผมขยับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะขยับแค่ layer ตรงนี้นะครับทีนี้ลำดับแรกเนี่ยผมก็จะเริ่มปรับจาก white point ก่อนนะครับ white point ด้านบนคือจริงๆจะปรับ white point back point ก็ได้นะครับสมมติว่าเริ่ม back point ก็ได้อะ back point เนี่ยผมก็จะดูว่าถ้าสมมติผมปิดตาตรงนี้ไปเนี่ยส่วนที่เข้มที่สุดของมันเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่นี้ไม่นับสีดำเข้มสนิทตรงนี้นะผมมองที่หลีตามองแล้วที่แบบผมมองแล้วเข้มที่สุดเลยที่มันจะเห็นก็คือแถวๆนี้นะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะปรับค่าสีดำตรงนี้ให้ใกล้เคียงกับตัวนี้ก่อน
นะครับก็จะดูนะครับเทียบภาพกันอาจจะประมาณนี้นะครับผมอาจจะได้สีดำประมาณนี้ต่อมานะครับ black point black point ไปแล้วนะครับเรามาดู white point white point เนี่ยคือผมจะไม่ได้เอาสีขาวสนิทซะทีเดียวนะครับคือถ้าสีขาวมันก็คงเป็นสีขาวเลยนะอาจจะไม่เวิร์กผมก็จะดูค่าที่ประมาณแถวนี้นะครับประมาณแถวนี้ก่อนก็ได้นะครับก็จะดูค่าตรงนี้นะครับก็ดูปรับ white point ลงมาเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางไอตัว mid point หรือ mid tone เนี่ยนะครับผมก็จะดึงนะครับให้ภาพรวมของมันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะค่อยๆปรับไปคืออันนี้มันไม่ได้ตายตัวนะครับว่ามันจะได้ตรงนี้เป๊ะ 100% หรืออะไรแบบนั้นนะครับเราสามารถค่อยๆจูนค่อยๆปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับลองประมาณแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะสมมติว่าได้มาประมาณสักค่อยปรับครับเล็กๆถ้าเทียบกันนะครับก็จะเห็นว่าความต่างนี้ก็จะต่างกันชัดเจนแล้วนะครับทีนี้ถ้าผมปิดตัว color fill ไปปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าค่า luminance หรือค่า value เนี่ยมันต่างกันชัดเจนอย่างเมื่อกี้เลยนะครับจากเดิมอันนี้ก็จะเริ่มคือค่าถ้าเราหลีตาดูน้ำหนักเนี่ยนะครับถ้าหลีตาแล้วปรับเป็นขาวดำน้ำหนักมันจะมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับคือมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าค่าน้ำหนักเนี่ยใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับมากกว่าเดิมแนะนำว่าเวลาทำก็ลองหลีตาดูนะครับมันจะหลีตาให้มันเบลอๆนะครับเราก็จะมองง่ายขึ้นตอนถ้าใครเคยเรียน drawing มาเนี่ยก็จะหลักการเดียวกันนะครับก็คือหลีตาเพื่อมองหาค่า value ก่อนพอผมได้มาประมาณนี้เสร็จเนี่ยพอค่า value ได้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับถ้าต่อมาผมจะปรับสีครับผมจะปรับสีมาละนะครับเพื่อให้สีมันใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะครับ adjustment curve นะครับทีนี้ adjustment curve ตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้ปรับที่ตรงค่า RGB ตรงนี้ละนะครับเพราะมันจะเป็นการปรับ master และปรับสีค่า luminance ผมต้องการที่จะปรับในแต่ละช่องของสีนะครับคือ red green และ blueตรงนี้นะครับผมจะเริ่มจากค่า red ก่อนนะครับผมก็จะดูว่าถ้าผมดึงค่า red ลงนะครับสีมันก็จะเห็นไหมครับจากเดิมที่มันแดงเนี่ยมันก็จะเขียวขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะลองจากค่าของ blue ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดึง blue ลงมาปึ๊บแต่ตอนนี้จะเห็นว่าเอฟเฟกต์มันเอฟเฟกต์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ clipping นะก็ clipping มันก่อนทีหนึ่งนะครับจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ clipping mask กดที่เครื่องมือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็กดมาตรงช่องว่างระหว่างนี้ก็กดคลิกมันก็จะเป็นการ clipping เดียวกันนะครับนี่ผมก็จะลองปรับดูนะครับปึ๊บไปที่ blue ก่อนนะครับลองดึงดูนะครับก็จะดึงค่า blue ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมลองไปดึง red ลงนะครับเพื่อให้มันเป็นไงครับมันใกล้เคียงกันมากขึ้นคือยังไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ้ยมันผิวสกินมันหายไปเดี๋ยวเรามีวิธีการแก้มันกลับมานะครับดังนั้นอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าสีตรงเนี้ยมันเป็นไงครับสีมันเนี่ยมันจะเบลนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอมันเบลนเนี่ยพอมันเบลนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยบางทีค่าลูมิเนนซ์หรือค่าคอนทราสต์เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เพื่อให้มันสว่างขึ้นนิดนึงหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็สามารถปรับได้นะครับ
ือว่าค่า black point นะครับอะไรแบบนี้ครับว่าจะปรับไปกลับไปปรับพวก curve level อะไรพวกนี้อีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับหลักๆนี้ถ้าเป็นภาพแบบนี้ผมจะปรับแค่red กับ blue เพื่อให้มันได้สีอมฟ้าน้ำเงินอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีแล้วอาจจะปรับ green ช่วยด้วยนิดหน่อยนะครับ green เนี่ยจะคอนโทรลในส่วนของ blue อยู่ในระดับหนึ่งนะครับสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับตรงนี้ได้นะครับจนกว่ามันจะเริ่มใกล้เคียงขึ้นนะครับอันนี้ผมจะรู้สึกว่าถ้าผมดูเนี่ยมันอาจจะประมาณนี้นะครับสมมติว่าเราได้มาประมาณสีนี้เสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าสีมันใกล้เคียงกันแล้วแต่บางทีแล้วนะครับคือพอมันเป็นภาพอย่างถ้าเป็นอ็อบเจกต์ชิ้นอื่นมันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นอ็อบเจกต์พวกคนเป็นพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยโอเคนะครับถ้าสีสกินมันหายไปนะครับนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อมานะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันอาจจะยังไม่เวิร์กจะopacityลงมานิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ได้เพื่อให้ยังสกินโทนมันยังอยู่ได้อยู่นะครับผมอาจจะลงมาสักนิดนึงสัก80อะไรเงี้ยคือถ้า100เนี่ยมันก็จะฟ้าไปเลยทั้งตัวนะครับผมลงมาสัก70 80ก่อนก็ได้กันนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมจะดูดสีจากแบ็คกราวด์เนี่ยนะครับแล้วก็สั่งให้มันแมปค่าของสีที่ได้เนี่ยนะครับไปอยู่ในส่วนของไฮไลท์นะครับแล้วก็มิดโทนแล้วก็คัลเลอร์นะครับก็ฟังก์ชันที่ใช้นะครับก็จะเป็น adjustment layer แล้วก็เลือกที่ gradient map นะครับทีนี้ gradient map ตัวนี้นะครับพอถ้าเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นขาวดำเลยนะครับเพราะมันจะทำการแมปค่านะครับสีขาวและสีดำตรงนี้นะครับไปลงที่ตัว black point และ white point นะครับก็คือตัว shadow และ highlight นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับก็ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรมากเลยก็คืออย่างแรกผมปิดตาตัว gradient map ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืม clipping mask ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะทำนะครับผมกดคลิกที่ตัวนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วในฟังก์ชันตรงนี้นะครับถ้าเรากดคลิกที่ตัวนี้นะครับตรงที่เป็นตัว shadow เนี่ยคือสุดด้านเนี้ยนะครับสีเข้มที่สุดเนี่ยนะครับผมจะเลือกกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วผมก็จะเมาส์เนี่ยที่เป็นมันจะเปลี่ยนรูปของตัวเมาส์เนี่ยเป็น eyedropper นะครับเขาไปดูดสีในส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสีในส่วนที่เข้มนะครับแบบนี้แต่ตอนนี้จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเลือกสีอะไรมันจะกลายเป็นสีขาวเทาดำหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมด gradient map เนี่ยนะครับพอเราเลือกเป็น layer mask อยู่ให้เราเลือกคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้ลองกดคลิกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเลือกใหม่นะครับก็จะกดคลิกตรงนี้เมื่อกี้พอดีมาเทลเลอร์กับผมมันวางใกล้กันทีนี้ค่าสัญญาณมันเพี้ยนนะครับมันก็เลยกดกระเดียนแล้วมันจะกลายเป็นสีดำหมดนะครับอันนี้ผมก็จะลองเลือกนะครับอย่างสมมติว่าผมสร้างกระเดียนแมปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะเลือกที่คลิกที่กระเดียนแมปนะครับแล้วไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองจิ้มดูนะครับส่วนที่ผมว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่เข้มที่สุดนะครับสมมติว่าผมให้เข้มที่สุดเนี่ยเป็นช่วงประมาณอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมไปช่วงที่สว่างที่สุดนะครับผมก็มองผมไม่ได้จิ้มตัวนี้เลยซะทีเดียวนะครับผมก็จิ้มที่ประมาณแถวๆนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ลองดูค่าที่มันไล่กันไปเรื่อยๆเช่นตรงนี้นะครับผมก็จะดูสีช่วงนี้มานะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามค่าแมปของสีที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับอันนี้อาจจะเป็นค่า gradient map ก็คือมันจะแมปค่าจากเนี่ยจากค่าสว่างมาเข้มที่สุดที่เราเห็นอยู่ในสีตรงเนี้ยนะครับพอผมได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมกดโอเคไปปุ๊บนะครับแล้วผมเอา gradient map เนี่ยไปวางข้างบนสุดเลยครับข้างบนเคิร์ฟนะครับทีนี้ถ้าผมลองเปิดภาพผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้สิ่งที่เราจะเห็นคือ gradient map เนี่ยมันจะอัดหนักมากนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ผมจะปรับโหมดตรงนี้นะครับลองปรับเป็น soft light ดูก็ได้นะครับแล้วก็ opacity ลงมาสัก50ดูนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้แหละนะครับอันนี้มันจะเป็นการทำให้สีเนี่ยมันกินเข้าไปที่ตัวนี้มากขึ้นซึ่งทีนี้เราก็สามารถที่จะกลับไปลดค่าในส่วนของตัวนี้ลงมาได้นะครับให้สกินมันกลับมาได้นิดนึงนะครับในลักษณะแบบซึ่งผมว่าประมาณพอประมาณนี้ละแต่สกินมันอาจจะยังเพี้ยนอยู่นะครับอย่างสีที่ผมทำเนี่ยในเคิร์ฟตรงนี้นะครับมันจะมีเลเยอร์แมสอยู่นะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการแมสกิ้งนะครับก็คือลบแมสมันออกไปนิดหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ปรับบรัชนะครับตรงนี้นะครับเป็นบรัชตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้บรัชเป็นสีดำนะครับแล้วลองเพ้นท์ลงไปเนี่ยนะครับอันนี้ผมปรับโฟลว์สักประมาณ20หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับลองปรับดูนะครับเนี่ยถ้าเราเพ้นท์ไปเนี่ยเราก็จะได้สีสกินกลับมานะครับตอนนี้ยังไม่ต้องซีเรียสว่าสกินมันจะกลับมาเยอะไปไหมมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนี่ผมก็จะทำให้มันโดนเฉพาะพวกสกินพวกอะไรไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะครับครับคร่าวๆนะครับในลักษณะแบบทีนี้พอมันได้มาแบบมีเสร็จเนี่ยนะครับผมจะช่วงพอมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยอันนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปหรืออะไรแบบนั้นนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปนิดนึงสีมันกลับมาสกินมันกลับมาเยอะไปเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมอาจจะเลือกที่ Layer Mask นะครับคลิก Layer Mask แล้วผมลองปรับเลเวลดูนะครับผมก็ค่อยๆจูนเลเวลว่ามันจนถึงระดับไหนที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันบ้างนะครับปรับก็คือถ้ามันเป็นสีดำสนิทเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งสีมันจะไม่ค่อยกลืนเท่าไหร่ผมก็จะค่อยๆปรับจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคในระดับประมาณหนึ่งนะครับผมอาจจะโอเคที่ประมาณเท่านี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมแค่ต้องการให้มันมีมิติของความลึกของผิวกลับมานิดนึงอาจจะไม่เยอะมากก็ได้นะครับหมอจะประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่มากพอก็ดึงมันกลับมาหน่อยอย่างประมาณนี้ก็ได้นะครับแค่ผมต้องการให้มันมีสีของบรรยากาศเนี่ยเข้าไปในที่ตัวมันด้วยนิดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้นะฮะครับนี่ผมอาจจะใช้คำสั่งเบลอนิดหนึ่งนะครับก็คือไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกที่ layer mask ตัวนี้ครับผมจะเบลอมันนิดนึงนะครับใช้พวก Gaussian ก็ได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเบลอให้ค่าของไอ้ตัว mask เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันซอฟต์มันนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ค่อยไล่จูนปรับในส่วนของ opacity ลงมานะครับว่าผมอยากที่จะให้มันโอเคที่ประมาณไหนนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็จะเก็บช่วยนิดหน่อยนะครับครับหรือว่าถ้ายังไม่โอเคผมก็จะลดลงใหม่ก็ได้เพื่อให้ความเป็นสีของไอ้ตัวเนี้ยนะครับให้มันเข้ามานิดหนึ่งนะครับในลักษณะแบบซึ่งผมอาจจะปรับเป็นสีขาวนะครับก็ได้นะครับแล้วก็ปรับไซส์สเกลให้มันใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็โฟลว์ลงมาต่ำๆนิดนึงแล้วก็แต้มๆตบๆไปนิดนึงในส่วนที่พวกที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นถ้ากดอัลทิเนตคลิกนะครับผมว่าจะแต้มตรงจุดพวกนี้เข้าไปนิดนึงนะครับลงไปนิดนึงให้มันรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศเข้ามานิดนึงนะครับในอะไรแบบ
ครับก็คืนนี้ก็จะผมก็จะได้มาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศของสีเนี่ยมันเข้าไปโดยที่ผมยังไม่ได้ทิ้งสกินของมันไปสักทีเดียวนะครับเพราะถ้าสมมติว่าผม disable layer mask เนี่ยเราเห็นว่าสกินสีอ่ะคือมันแมทชิ่งจริงครับแต่ว่าสกินสีมันจะหายไปเยอะไปหน่อยผมก็จะให้มันกลับมานิดนึงนะครับอันนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราทำแล้วมันไม่ใช่คนอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเก็บสกินให้มันกลับมาก็ได้นะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับในลักษณะแบบครับนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับซึ่งช่วงหน้าเนี่ยผมอาจจะให้ความเป็นสกินมันเยอะหน่อยตรงหน้าช่วงนี้ครับก็จะกดคลิกแต่ว่าตอนที่ผมคลิกเนี่ยโฟลว์มันจะต่ำมากดังนั้นมันก็จะไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับถ้าเราดูด้านไหนมันก็จะเป็นโซนแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้มันคุมอยู่นะครับถ้าเทียบดูเนี่ยนะครับมันก็เรายังเห็นสกินเขาอยู่แต่ว่าสีบรรยากาศเนี่ยมันเริ่มกลมกลืนเข้าไปมากขึ้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้มันมากขึ้นนิดนึงเราก็เพิ่ม opacity เข้าไปได้นะครับอันนี้เราก็จะใช้วิธีนี้นะครับเราก็ถ้าจากที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าผมลองไล่ดูเนี่ยนะครับให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนแรกสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าความต่างมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับนะสุดผมปรับ curve เพื่อปรับค่าลูมิเนนซ์หรือค่า value นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้ปรับสีนะครับเนี่ยนะครับปรับสีเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับ gradient map ทับลงใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้สีต่างๆเนี่ยมันดูฟิลจากบรรยากาศเข้ามาที่ตัวนี้เต็มมากขึ้นนะครับเราก็จะได้มานี้จากเดิมเนี่ยมาเทียบภาพกันดูนะครับจะต่างกันเยอะมากเลยอันนี้ผมรวบกรุ๊ปมาทีหนึ่งนะครับลองแบบตามปุ๊บนะครับเทียบกันดูนะครับครับจะต่างกันเยอะมากเลยนะครับนี่เอา clipping mask มันหลุดพอมันกรุ๊ปแล้ว clipping mask หลุดโอเคตอนนี้ clipping mask ยังทำงานอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามันจะต่างกันเยอะมากเลยนะครับถ้าเราดูภาพเนี่ยนะครับแบบนี้ก็แบบนี้นะครับแต่เราจะเห็นว่าแบบนี้เนี่ยมันจะสีบรรยากาศเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะครับถ้ารู้สึกว่ายังอยากจะปรับเพิ่มไม่พอใจนู่นนี่นั่นในส่วนของแมสเนี่ยก็ลองเติมเข้าไปได้นะครับก็จะเติมสีของความเป็นคนเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการแมทชิ่งสีคัลเลอร์นะครับระหว่างคนแล้วก็แบ็คกราวด์นะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเทคนิคคืออันนี้ถ้าเราไม่ได้แคร์เรื่องสกินโทนเนี่ยเราสามารถแมทชิ่งกันได้ง่ายมากเลยนะครับก็แค่ปรับลูมิเนนซ์นะครับอย่างนี้ผมปิด disable ไปเนี่ยมันก็จะแมทเข้าหากันได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถคอนโทรลพวกค่า opacity ต่างๆเนี่ยนะครับด้วยกันได้อย่าง gradient map เนี่ยนะมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อันนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะทำการแมทชิ่งระหว่างภาพ2ภาพเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับเราสามารถใช้ตรงการแมทชิ่งของสีเนี่ยในลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็วิดีโอตัวนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ